ได้ยินเสมอนี่เธอใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลงเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนที่ในมุมนี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพร่างให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปมาสิ้นลมหายใจรักเธอนิรันดร์การกลับมาเมืองไทยคราวนี้จะสุขเปล่าพิชยาคุณพิชยาคือ sorry ฉันขอร้องแล้วค่ะช่วยเปิดหีบให้ฉันหน่อยแค่หีบใบเดียวอ่ะมันไม่ทำให้คุณเสียเวลามากนักหรอกผมไม่มีเวลาแล้วแต่มันสำคัญจริงๆนะคะมันสำคัญมากข้างในหีบนั้นมีอะไรครับมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นในอดีตเคยฆ่าเพื่อนของฉันด้วยตรวนทองคำทวนทองคำใช่ค่ะเห็นเหรอเห็ดกินเลือดเองจะหมดตัวอยู่แล้วข้าจะออกให้เฮ้ยรถไข่วันหยุดไม่ใช่เหรอไข่นะเออช่างไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วมาฉันหาเห็บให้เสียงเหมือนรถคุณหนูคนนั้นนี่เองว่าใช่ไหมวะคนนั้นจริงด้วยได้หรือยังครับบุตรค่ะเจอพอดีเลยค่ะผมไม่สบายใจเลยบุตรรีบกลับมานะครับทำไมล่ะคะเมื่อกี้ผมโทรไปที่บ้านพิมพ์ประทิบบอกว่าพิมพ์เอาตัวนออกไปแล้วมีอะไรครับบุตรไฟดับนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเปิดไฟก่อนนะคะค่ะThank you.
พิมคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันตามเธอมาคุณต้องการอะไรฉันก็จะมาบอกในเรื่องที่เธออยากรู้ไงเรื่องอะไรล่ะคะตรวนทองคำก็คุณได้มันไปแล้วนี่คุณจะเอามันไปทำอะไรถ้าหากว่าเธออยากรู้ก็ตามฉันมาฉันจะบอกให้พอดีฉันมีธุระนะคะฉันต้องเอาของไปให้ตะวันขอตัวนะคะหยุดแล้วไปกับฉันเครื่องแล้วเมื่อกี้ไฟก็ดับด้วยผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเรารีบไปที่แกลเลอรี่ดีกว่าครับก็ดีครับเอายินิดมาเหรอฉันพาเขามาแล้วตัวให้เขาฟังอะไรคนนี้แหละครับที่จะมาช่วยเราเปิดใช่ครับเฮ้ย
ันว่าสงสัยจะไม่เวิร์กว่ะที่ผมยอมมาเปิดให้เพราะผมต้องการจะเห็นตัวทองคำไหนล่ะตัวทองคำที่ว่าตอนนี้ตัวไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนขอผมดูรูปในหีบก่อนแล้วผมอาจจะตอบคุณได้นี่ใช่ไหมThank you.
เชื่อเลยอะว่าคุณพิษจะหน้าเหมือนคุณพิมพ์มากๆมันก็คงเหมือนกับที่ฉันหน้าเหมือนผู้ชายเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณพิษก็ต้องกลับชาติมาเกิดเป็นคุณพิมพ์เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณพิมพ์คือคนที่ฆ่าคุณภูมิกับคุณบุตรเมื่อชาติที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปและตอนนี้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจะกลับมาสู่ที่เดิมอีกครั้งคุณบุตรมึงอย่าเป็นอะไรเลยนะเองไม่เป็นไรแล้วนะลูก
ดันกรรมของเองแท้ๆหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วนะท่านพญาสมานนางด้วงไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็หนีบ่วงกรรมไปไม่พ้นเกิดชาติหน้าขอให้ทำแต่กรรมดีกันนะผู้หญิงอีกคนอยู่ในรถลุงยังไม่ต้องพูดอะไรนะไปโรงพยาบาลก่อนปะไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยคนก่อนไปช่วยคนก่อนลุงต้องไปคุณพิมพ์แน่ๆเลยผู้หญิงที่อยู่ในรถต้องเป็นบุตรแน่ถ้างั้นรีบตามไปดีกว่าครับคงยังไปไหนไม่ได้ไกลไปเพื่อนฉันถูกผีลูกจับตัวไปอ่ะเดี๋ยวผมไปด้วยฮัลโหล191นะคะคุณจะเปิดแผนที่ตาม GPS ของผมนะครับปกติพิมจะเปิดสัญญาณโทรศัพท์เอาไว้เราจะใช้สิ่งนี้แหละตามหาพิมสัญญาณยังใช้ได้อยู่นะครับสัญญาณของพิมพ์แล้วครับเคยฆ่าแกเมื่อชาติที่แล้วคุณพิมรู้ด้วยเหรอคะฉันรู้ทุกอย่างแกพากภูมิไปจากฉันเมื่อชาติที่แล้ว
ชาติหนีแกก็ยังจะมาพรากเขาไปจากฉันอีกฉันถึงต้องทำเหมือนเดิมเพราะว่าฉันจะไม่มีวันยอมเสียภูมิไปอีกแล้วไม่เคยคิดที่จะฆ่าคุณเลยนะคะโกหกน่าว่าแกไม่ได้คิดจะฆ่าฉันแกจะต้องการตัวฉันไปทำไมจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อฉันไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องอดีตชาติแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วฉันนี่แหละฉันจะทนหยุดทุกอย่างเลยนะคะเชื่อฉันเถอะค่ะเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคะฉันไม่เชื่อฉันเห็นกับตาว่าแกจะทำร้ายฉันไม่ต้องพูดมาฉันบอกให้ลงมาเราคงให้ตำรวจช่วยแล้วแหละเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปต่ออยู่ๆสัญญาณรถคันนี้ก็หายไปก็เลยไม่รู้ไปตามที่ไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นเอาตัวไปด้วยใช่ไหมใช่ครับทำไมล่ะครับในชาติที่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจบลงยังไงในชาตินี้เหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วจบลงแบบพิมพ์พาบุตรไปถ่วงน้ำถนนเส้นนี้ตรงไปเป็นเส้นเลียบหานะครับถ้ายังไงเราลองไปหาดูแถวนั้นไหมครับพี่บอกตามหาเลยครับมาแล้วครับคุณพิมคะจะพาฉันไปไหนเหรอคะแกคิดจะฆ่าฉันยังไงคิดจะฆ่าแกอย่างนั้นแหละตามไปดูเลยเร็วๆคุณพิมคะฉันเจ็บข้อเท้านะคะฉันไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะอย่ามาทำเป็นสำอ่อยมากนักได้ไหมลุกขึ้นมาเร็วๆเข้าลุกขึ้นมาHey!
ผมว่าทางนี้มันสุดหาดแล้วลองไปดูทางนู้นดีกว่าครับไปครับไปบอกว่าแกจะไม่ทำร้ายฉันฉันไม่เคยคิดทำร้ายคุณชาติที่แล้วไม่ว่าคุณทำอะไรไว้กับฉันฉันไม่เคยติดใจและฉันก็ขอโหสิกรรมให้ทุกอย่างเพียงแต่คุณจะต้องหยุดทำในสิ่งที่ผิดแบบนี้แล้วทุกอย่างก็จะจบลงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่เราทำปัจจุบันให้ดีได้นี่คะฉันกับคุณสัญญานะคะว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณตลอดไปไปง่ายชาติที่แล้วแกแย่งภูมิไปจากฉันชาตินี้ฉันจะไม่มีวันยอมเสียภูมิไปอีกชะตากรรมตัวเรากำหนดแต่ถ้าคุณยังเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แบบนี้ถึงแม้ไม่มีฉันเป็นอุปสรรคคุณก็ไม่วันสมหวังกับคุณภูมิในเมื่อแกเป็นคนบอกว่าชะตากรรมเราเป็นคนกำหนดถ้าอย่างนั้นฉันขอกำหนดให้แกกับภูมิไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือว่าชาติไหนลาก่อนบุษบันบุญครับบุญคุณบุญบุญบุญHey!
ังไงดีอ่ะคุณดูสิเหมือนคุณพิมพ์พาคนบุตรกระโดดลงไปในน้ำเลยอ่ะนั่นน่ะสิยี่บุตรว่ายน้ำไม่แข็งด้วยตกลงไปอันตรายแน่ยินิดเธอรออยู่นี่ก่อนนะฉันไปหาเรือก่อนที่ข้อมือของสองคนนั่นคือตัวนงคำที่คุณพูดถึงใช่ไหมนั่นแหละค่ะคือตรวนทองคำที่คุณอยากเห็นใจเย็นนะพิมพ์อย่าเข้ามานะผมถ้าผมเข้ามาพิมพ์พาในนี่กระโดดน้ำแน่พิมพ์พิมพ์อย่าทำแบบนี้นะพิมพ์บูมมันตายแล้วเหมือนไงไหนบูมบอกว่าบูมรักพิมเป็นห่วงพิมจะดูแลพิมตลอดไปแล้วมีอะไรบูมผมสัญญาว่าจะดูแลพิมไปตลอดชีวิตบูมรักพิมหรือเปล่าผมเป็นห่วงพิมถ้าผมพูดแบบนี้พิมก็ไม่มีทางเลือกอื่นพิมพิมพิมทำแบบนี้พิมทำแบบนี้พิมพิมอย่าทำแบบนี้นะพิมพิมถ้าคุณพิมทำแบบนี้ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ตายคุณพิมก็จะตายด้วยเราสองคนจะตายทั้งคู่นะคะพิมจะทำแบบนี้เลยนะพิมผมไม่ต้องการให้มีใครเป็นอะไรพิมเชื่อผมเถอะนะพิมอย่าพิมพิมพูดพูดพิมกันหรอพูดพิมพูดมันพูดตอบอีกมาสิWe'll be right back.
วนแล้วตวนทองคำหนักเป็น10กิโลขนาดนั้นน่ะคุณภูมิคนเดียวไม่มีทางช่วยขึ้นมาได้หรอกมาที่นี่เพื่ออะไรและกุญแจดอกนี้มีไว้เพื่ออะไรเอาเฮ้ยแล้วพวกนั้นน่ะคุณพุทธกับคุณพิมพ์กระโดดลงไปในน้ำแล้วคุณภูมิก็ตามลงไปช่วยบุดฟื้นสิบุดบุดบุดฟื้นสิบุดบุดบุดที่บุดฟื้นแล้วคุณหมดคุณหมดเดี๋ยวคุณไปไหนอีกแล้วจะเป็นลิขิตของฉันป้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอยู่จริงแล้วมาเกิดกับคนที่ป้ารักมนุษย์ครับหมดเวรหมดกรรมหมดทุกข์หมดโศกชาติหน้าชั้นใดขอให้หนูกับป้าได้พบกันอีกเถิดเ
บสุขติตะแค่คุณหนูคุณหมดเลยนะคะคุณพิมพ์ขอให้บ่วงกรรมทั้งหมดมันจบลงในชาตินี้ค่ะที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเอาหัวศีรษะให้ผมด้วยนะหลับให้สบายให้คุณที่ทำไว้ไม่สนองในชาตินี้ก็ต้องสนองในชาติหน้าถ้าชาตินี้คิดดีทำดีไม่ก่อกรรมทำชั่วก็จะไม่มีบ่วงเวรบ่วงกรรมไปชดใช้ในวันหน้าตรวนทองคำก็ได้อยู่ในสถานที่ที่สมควรจะอยู่นะคะตรวนทองคำพระราชทานเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามไม่ควรจะถูกใช้ในทางที่ไม่ดีต่อจากนี้ไปตรวนทองคำจะถูกเก็บไว้ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความดีของตระกูลโกสินพิทักษ์ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความเจ็บปวดและสูญเสียอีกต่อไปลิฟต์เก่าขนาดนี้เนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไม่น่าปากเสียเลยเราช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่ไหมคะลิฟต์ค้างค่ะลิฟต์ค้างค่ะช่วยด้วยค่ะซ้อนแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ย
คุณพิชยะคุณมาได้ไงคะมีอะไรบางอย่างบอกให้ผมมาที่นี่บางอย่างที่คุณว่าอะไรคะก็คุณไงต้องลมเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนที่ในมุมนี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้าที่ฉันได้ยินเสียงเพลงจากกล่องดนตรีฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็มีความสุขจังเลยค่ะผมก็เหมือนกันนับตั้งแต่นี้ไปจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราสองคนที่หวานอ่อนตายคงเป็นแค่ฝันดีๆคนที่มีความรักคนที่มองตาแล้วก็เข้าใจคนที่พร้อมก้าวเผชิญไม่ว่าร้ายดีแค่ไหนขอในพันล้านคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการหากใครคนที่รักฉันยังมีโปรดเธอฟ้าช่วยทำเรื่องจริงให้เป็นดั่งฝันส่งใครคนนั้นลงมาให้ก่อนที่จะตายไปพร้อมความเดียวดายขอให้ใครคนนั้นมีจริงสุดสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการให้ฉันหาเธอเจอจากใจฉันได้ฉันจะอยู่
อดไป